เฮ้ยกูจะถามว่ามึงว่างสัก4-5 วันป่ะกูส่วนมึงลำบากมาเยอะเว้ยกูก็อยากจะแบบตอบแทนเย้เวียงจันทร์เรามาแล้วอย่างเครื่องบินในสัตว์แม่งสวยจริงๆว่ะคือสวยจัดอ่ะเฮ้ยเคเฮ้ยมีอ่างแช่ด้วยโอเคตาย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 เลยเฮ้ยต้าหยิบโค้กมาให้ป๋าสิผมต้องจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้พวกมึงครับเฮ้ยตามจอกไว้ตามจอก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 What happens in สวรรค์เขต Stay in สวรรค์เขตอะไรอะไรมึงแก้วมึงแก้วกูจะอยู่ลาวกูไม่กลับเมืองไทยไปที่28ว่ากรรมตามสนองจะหาลาภเหลือยากลำบากมักขัดข้องน้อมนำกรรมของเราเปรียบความตามทำนองที่ครองตนก็เช่นคนวิ่งพบขึ้นภูเขามันแสนเหนื่อยแสนลำบากยากไม่เบากระดูกเราแทบแยกแตกทำลายแมงดับอีกแล้วไอ้เหี้ยไปไหนมีจะมาหาปกติก็จะมีไฟวันนี้ไฟดับเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยแม่อะไรวะเนี่ยจะมาถ่ายวงไฟดับเองไปไอ้บ้านต้นไม้มึงก็ไฟดับมึงเอาไฟมาก่อนนะตอนนี้ไฟไม่มีเลยไปไหนก็ไฟดับตลอดเลยตานะเมื่อวานเราข้ามด่านนะดับอยู่ดีก็ดับเฉยอ่ะพี่ดีอย่าไปปั๊มถ้าถึงรถเราไฟดับไฟดับที่ปั๊มเหรอเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ปั๊มอ่ะแถวนี้เขาก็บอกว่าดับทั้งหมดเมืองไงเซมซีมึงอ่ะไม่ถึงอ่ะไม่ถึงตอนกูเป็นทหารแล้วกูฝึกอ่ะแม่ยังไม่หนักขนาดนี้เลยสัตว พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าที่ผาชนะใดเวลา6:08เม่งเป็งพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปแหลมพรหมเทพด้วยนะโอ้โหนี่ตอนนี้ขึ้นไงแล้วก็เดี๋ยวต้องไปตกที่นู่นไงอ๋อกลายเป็นคอนเซปต์เหรออ่ะถ้าคิดวันนี้จะเหนื่อยนะถ้าคิดมาก่อนก็ดีนะจากเรียกว่าซีซั่นที่แล้วนะคือที่บอกว่าเอ้ยกูถามมึงว่าเอ้ยถ้ากลับมาซ้ำอีกที่หนึ่งมึงอยากซ้ำที่ไหนจำได้เลยมึงก็บอกมุกแค่มามึงก็บอกอุบลก็เลยแบบเฮ้ยว่าทริปเนี้ยเรามาเริ่มที่เนี้ยน่าจะเหมาะเรา3 คนกับรถอีก1 คันมึงจำคำพูดไว้นะ3 คำเมื่อไหร่ถึงวะเหนื่อยจังหิวข้าวของกูคำเดียวเลยพยางค์เดียวด้วยกูทายออกเลยกูรู้กูไม่ได้พามาลำบากหรอกทางนี้นะต้องมีข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาครั้งที่แล้วเราก็อยากข้ามมาแต่ว่าตอนนั้นแบบว่ามันก็ยังโควิดอยู่วันทิพย์เนี่ยกูจัดให้มึงแบบว่าแบบมันต้องขับขาเข้าเมืองเข้าเมืองเยอะหน่อยให้ตาตาเขาใช่
ายในทางที่เขาควรจะฉายเขาจะฉายกลางท่ามกลางแสงแห่งหลอดนีออนมันก็มีแบบสาวๆสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยถึงแม้มันจะมีแฟนแล้วอยากได้ไกด์แบบสาวเนื้อถิ่นได้ไหมอย่างน้อยก็โทรหาอารีได้ที่ภาชนะใดเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะข้ามด่านชื่อว่าช่องเม็กกันนะครับตัวยากูเองตลอดข้ามไปทางปักเซปักเซแล้วเราก็ไปทางปักซองแล้วคุยกันก่อนไปต่อโซจิงก็เดินทางดูดิเที่ยงครึ่งที่ลาวจะมองเลยที่ไหนอยากพบปักซองเนี่ยก็อยู่ฝั่งลาวขึ้นชื่อเรื่องกาแฟแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องของกิจกรรม Tree Top Adventure ผมเคยไปมาแล้ว 5-6 ปีผมประทับใจมากๆผมก็พยายามจะเซตทริปนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็หวังว่าเพื่อนเนี่ยจะต้องประทับใจสุดๆทิ้งเลมันบอกว่าเราอาจจะไปนอนที่แบบโคตรของบ้านต้นไม้ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยลืมบ้านต้นไม้ทั้งมวลไปเลยแล้วก็มีการเดินป่านิดหน่อยอันนี้ก็นิดหน่อยไงก็คือคิดว่านิดหน่อยเหมือนแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่ะแต่เมื่อกี้ก็เริ่มเอกใจเพราะว่ามีอีกคณะหนึ่งมาแล้วก็เว้ยมีถึงกันทากแบบมีไม้ค้ำเดินเต็มที่เลยอ่ะแล้วดูกูดิเดี๋ยวดูแล้วก็แม่ก็เอาเนี้ยมาให้วันหนึ่งมันก็คงใหญ่แล้วฟังเหมือนกับว่าเราจะระบายอะไรอ่ะกูต้องสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เพื่อนกูพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่โชคดีอย่างหนึ่งเพื่อนๆคือแบบวันนี้อากาศดีมากๆครับจริงจริงแดดไม่เปรี้ยงครับคือเมฆฝนแต่ว่าฝนลงบางๆเลยนะไม่ถึงเปียกแค่ชื้นๆแล้วก็อากาศเย็นโอ้ดูทางดิเราก็มาถึงที่แล้วนั่งรถบัสมานะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าทางเป็นไงขอบคุณมากนะครับนี่คือทางอ่ะอันนี้ตัดใหม่เว้ยเขาบอกทางดีขึ้นแล้วไม่ใช่ใช่เนี่ยทางนี้เราจะไปเว้ยกูเริ่มรู้สึกว่าแบบแม่งไม่ใช่แล้วพวกมึงเกลียดกูหรืออะไรวะไม่ใช่เดี๋ยวมึงไปดูก่อนมึงยังไม่เคยไปมึงก็จะจินตนาการว่ามันจะต้องโหดอะไรพอเราแต่งตัวกันเสร็จพกใส่ไอ้โซ่ตรวนอะมันไม่ใช่โซ่ตรวนติดคุกอาเน็ตอะไรพอมึงใส่แล้วแบบมึงจะรู้สึกแบบเออวะกูเท่วะคราวนี้มึงก็อยากจะโหนทุกอย่างเลยเว้ยพวกกูไม่ใช่ทาสานกวนให้พี่ถ้าว่าต้องการทายตัวไหนแนะนำน้องเลยสบายสบายจุดใดมันงามอยากถึงบ้านก่อนมืดแค่นั้นเองโอเคโอเคขาวจะหายเท้ากูฮะมันทึบขนาดนี้อ๋อมหน้าฝนเรามาแบบปลายฝนพอดีอ่ะไปเดินต่อใจไม่ทันมึงบอกกูอ่ะว่ามันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติฮะมึงไม่ได้บอกกูแล้วมันจะเป็นแบบจังเกิลอ่ะนึกออกป่ะกูก็มาด้วยรองเท้าแวนสลิปออนแล้วก็กางเกงขาสั้นไม่มีถุงกันทากไม่มีเหี้ยอะไรใดๆพี่ติ๊กเป็นไงบ้างครับผมเป็นเจ้าป่าสบายแล้วครับหัวเจ้าโลมาอาด่านแรกเลยเนอะเดี๋ยวจะพาข้ามนะแป๊บเดียวครับผมตัวนี้เคาะช่องอันนะพี่ครับนี้กล่องนี้ปึ๊บปึ๊บพี่ดูหน่อยมันงั้นยังไงสบายสบาย
ไอ้เหี้ยทีละคนดิเดี๋ยวเชื่อมึงขยาวไอ้เชื่อไอ้ตาไอ้ตาโอเคโอเคไม่แก้แล้วไม่แก้แล้วไม่แก้แล้วเดี๋ยวเบิ้งดิอ่างไปก่อนไปก่อนนะจะถึงแล้วอีกนิดเดียวโอเคเอามึงทำได้เชื่อกูสบายอะไรมึงอย่าแกล้งกูดิกูไม่ได้ทำอะไรเลยกูไม่ไว้ใจมึงอยู่คนเดียวทั้งแกล้งเนี่ยเดี๋ยวเดียวไอ้ไอ้ยันไปบอสไอ้สันมันเมื่อยไอ้นี่นะไอ้สันมันเมื่อยไอ้สันเลยไอ้เหี้ยไอ้สันเลยย้อนมาดูของมึงไอ้สันเอาอีกแล้วยัดแน่แม่งเอาอีกแล้วโดยนิสัยของมันเนี่ยมันใครเนี่ยมึงเนี่ยมันต้องแบบขั้นกว่าไปอีกจริงๆไอ้จัดกูยอมรับกูทำใจไว้มากนึงเว้ยคือชีวิตกูไม่ได้แบบมีการแบบเดินทางไปทีแบบ10วันบ่อยๆอยู่แล้วไงใช่ป่ะถ้าไปก็ไปเที่ยวแบบไปพักผ่อนน่ะวาเคชั่นน่ะมึงเข้าใจป่ะมันไม่ได้มาแบบทรมานไงมึงเข้าใจป่ะมันคนละแบบกันไงเป็นไงบ้างมึงว่ากูเป็นไงรู้สึกคิดว่ากูจะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงตอนเนี้ยกูถามมึงถามมึงรู้สึกไงมึงปวดกูอ่ะมากูอ่ะเอาเป้มานะทำโอเป็นงั้นล่ะขนาดนี้เลยหินนะแต่ตอนนี้แม่งหนักสัตว์ละกูอยากจะทิ้งแล้วอ่ะสลากสลากของกูงงเลยครั้งนี้ทำไมมันทึบขึ้นทึบขึ้นหน้าฝนนะแต่เป็นว่าคือมึงอายุเยอะขึ้นหน่อยเองมึงก็แบบไม่หน่อยอ่ะเยอะเลยถึงยังวะเป็นห่วงคนที่ทำบอลลูนมาแล้ว2ครั้งอ่ะคือบอลลูนหัวใจอ่ะไอ้พุทธพามันเข้ามาเนี่ยมันก็เหนื่อยอยู่อ่ะเฮ้ยมีลานโล่งเข้ามาแล้วไงเหมือนจะเจอไดโนเสาร์เลยว่ะเจ๋งว่ะเป็นไงวะแม็กไม่ค่อยสบายแล้วพูดไม่ออกเรียนไปเฮ้ยไอ้พวกมึงว่าไงมึงอยู่ไหนอ่ะกูอ่ะมาถึงตั้งนานแล้วรอมึงอยู่อ่ะโอ้โหเอาออกมาทีดิตั้งกล้องรออยู่เนี่ยโอเคโอเคออกมาแล้วเป็นไงครับพี่ติ๊กขอโทษแฟนพี่ติ๊กทุกท่านด้วยนะครับจากรายการ Levigator เว็บไปแล้วรองเท้ากูเฮ้ยเหมือนกูอุ้ยโอ้โหถุงเท้าเปียกละพวกเรามาถึงจุดพักแล้วนะครับเดินทางผ่านมาด้วยความยากลำบากแล้วก็ทางเนี่ยสมบุกสมบันมากแต่มีอาหารรอเราอยู่ที่นี่แล้วฮะน่ารับประทานมากเลยแล้วตรงนั้นแล้วแก๊ปมาส่งแล้วมีคนมาส่งเนี่ยเขาเดินมาอย่างเงี้ยพวกเราดูห่วยไปเลยอ่ะบ้านเขาอยู่นี่ไงไม่เป็นมื้อที่อร่อยมากเว้ยเอาใบตองมาปูแล้วก็นั่งมีข้าวเหนียวมีแจ่วสังเกตแล้วคล้ายๆกับของชาวเขาแล้วก็พริกโยนเข้าไปในถ่านแดงๆพอมันเริ่มเบิร์นหน่อยหนึ่งก็เอามาโขลกใส่เกลือป่นใส่ปลาจบมีไข่ต้มมีไส้อั่วแล้วก็มีเหมือนหมูสวรรค์อร่อยเหี้ยๆโอเคโอเคเมื่อกี้ที่เราบ่นมาตลอดทางว่ารองเท้าเราไม่พร้อมพอมาถึงที่นี่เราว่าเราพร้อมมากเมื่อเทียบกับแล้วมาถึงก่อนเราแบบเร็วด้วยอ่ะมาส่งอาหารโอเคเดี๋ยวผมกลับด้วยนี่ยังบ่ทันเลยครึ่งทางจะยังไม่ครึ่งเลยครับไอ้สัตว์
โอ้โหทางลงมาค่อนข้างชันเลยนะชันมากนี่ยังไม่ถึงสเตชันแรกนะตรงหัวสลิงอ่ะขวางใครสักคือมึงจะถือเป็นเหี้ยอะไรงอบมึงเนี่ยสปอนเซอร์รองเท้าเดินป่าต้องเข้าแล้วจะเริ่มออกไอ้ต้าหรือไอ้พุทธเนี่ยคงด่าผมไม่ตายแล้วพากูมาทำอะไรเนี่ยตัวถ้านะอยากบอกอะไรเลยอะสั้นๆนะคือรู้งี้อะควรจะมีถุงมือสนับเข่าสนับศอกซะหน่อยเนี่ยครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติของคุณเลแมคโดนัลเลมึงไม่เคยคิดแบบถ่ายรอกเอาเหรอวะเช่นแบบคุณเลครับที่นี่ที่ไหนครับแล้วมึงก็พูดเสร็จแล้วก็เอาโกโปรเนี่ยติดไว้ที่ตัวของไกด์อ่ะแล้วก็ให้เขาเดินเข้าไปทำไมมึงไม่บอกกูก่อนวะตอนนี้กลับไม่ไหวเดินต่อไปก็ชักจะไม่รอดแล้วเราก็ต้องไปถึงที่พักเราก่อนมืดซึ่งตรงเนี้ยมันมืดเร็วด้วยไงสุดยอดมากเลยครับคุณผู้ชมแต่ได้ยินเสียงน้ำตกชัดขึ้นเรื่อยๆน่าจะใกล้ถึงแล้วเห็นแล้วนู่นโอ้โหใกล้ถึงน้ำตกแล้วแสดงว่าใกล้ถึงจิ้มลายแล้วใกล้แล้วอ่ะโอเคป่ะว้าวโอ้โหสุดยอดอันนี้ยังไม่ถึงแบบว่าตัวหลักนะเหรอใช่อันนี้เบสนี้แต่ตรงนี้จัดเทศสร้างมาถึงก่อนเป็นหนูลองยาก่อนเลยมึงกูไม่ค่อยแน่ใจว่ะตรงๆเลยถึงแล้วมันว่ากันอะไรนะเบาครับซาบก่อนโอเคนะกูถือว่ากูเก่งมากตอนเนี้ยลูกค่ะต่อไปอ่ะเข้าใจเลยโอ้ยมันเหมือนหัวใจมันจะแบบทะลุออกมาเหมือนกันนะเหนื่อยตัวนี้กูว่าค้าเหล็กกูน่าจะแบบ240อ่ะไอ้พักผ่อนน่ะวาเคชั่นน่ะมึงเข้าใจป่ะ Go Go Make Go โอ้โหนิดเดียวโอ้ตัวนี้ลื่นมากลื่นนะเดี๋ยว1 2 3กูประจานในตัวมึงว่ะกูประจานในตัวมึงมากเลยด้วยความที่มึงเคยมาแล้วทีหนึ่งกูก็เลยไม่ได้คิดอะไรแต่พอเข้าไปอ่ะตอนกูเป็นทหารแล้วกูฝึกอ่ะแม่ยังไม่หนักขนาดนี้เลยสัตว์ได้บ้างหล่นไปแล้วข้างหลังครับอ่ะโอเคแบบนี้โอเคเยี่ยมมาเฮ้ยมาคิดมาเหมือนแบบเมื่อกี้มึงโชว์แมนไงแล้วมึงเดินแล้วมึงลื่นอยู่ที่ตรงกล้องพอดีแล้วมึงทำเสียงว่าเหี้ยคือแบบกอดแม่งกอดตัวเองเว้ยเหี้ยมาถ้าจะมาช่วยกูรู้สึกแบบความรู้สึกที่กูเหนื่อยมากอ่ะเฮ้ยแบบมันช่วยได้เว้ยแบบไหนเหี้ยเลยมันจะไม่ไหวเลยเว้ยแต่ว่าสัตว์เราก็ปกติที่จะไม่ไหวเพราะเราปกติคนเว้ยอะไรเงี้ยวันนี้เขามี12เส้นครับเริ่มแต่นี่ก็ประมาณ10เมตรหา450ต่อวันเองครับไม่อันนี้คือให้รู้ว่าใช้อุปกรณ์ยังไงก็เอออุ้ยโอ้โหแรกแล้วอ่ะ
ไม่รู้ว่าก็อยู่ดีๆมันก็มาถึงก่อนนะมันคุณจำได้กูเหมือนกูโหนก่อนนะมั้งมึงนำริ้วเลยเออเพราะว่าประโยคนี้มาในหัวกูแล้วไงทำให้มันจบๆไปไปนะพี่นะไอ้เหี้ยแซ่บถอยรอบได้ป่ะไอ้ป้าได้มึงก็ต้องได้กูก็ต้องได้เหนื่อยแล้วอยากแบบอยากถึงที่พักเลยได้ป่ะให้กูโหนเหี้ยอะไรมาเถอะดิกูเส้นทางศึกษาธรรมชาติไงไอ้สัตว์ไปละโอ้โหวิวแต่กูกลัวความสูงไงกูก็กลัวกลัวทั้งนั้นแหละบ้าใครยังไม่กลัวโอ้มันมีตรงนั้นอีกเส้นนึงอ่ะนั่นอ่ะเส้นนั้นคืออะไรอ่ะไหนเฮ้ยนี่ต้องไปเส้นนั้นด้วยเหรอยัดเคมันไม่ใช่วะครูนี่เราอยู่ต้นไม้ที่สูงพอสมควรนะไม่อยากมองไปข้างล่างเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ใจกูเต้นมากเพราะความสูงมากกว่านี้เอาอย่างแบบเหนื่อยแล้วก็โคตรกลัวเลยอ่ะกลัวเต็มที่ก็แบบเหมือนโดดหอตอนเป็นทหารแล้วว่าเหี้ยอะเนี่ยอย่างมากก็สูงเท่าต้นมะพร้าวนะกำลังน่ากลัวนะวิดวายทัวริสเหี้ยผมสาบานนะครับจากใจจริงว่าผมได้พาเพื่อนมาแกล้งบาดไปเลยโอ้ยเฮ้ยคุณไม่เนียนเลยมาเตะหลายเนียนนะโอ้โหคุณทำไมต้องมาทำเชี่ยอะไรเสียงๆอย่างนี้ด้วยวะSmooth as silk. Smooth as silk, man. เอมันดีว่ะดูหน้าแม่งสวยเชื่อกูดิเชื่อกูดิตอนนี้มึงเหนื่อยแม่งโรคจิตสัตว์เจ้ามีนะไม่ถึงอ่ะไม่ถึงเฮ้ยโอ้โหตอนนั้นก็คือเขาชนไก่อ่ะเดินไก่อะไรอย่างเงี้ยมีจำลองสถานการณ์กูจำได้เลยแต่แม่งไม่ใช่ป่าแบบเนี้ยแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ได้มาก็คือแบบแม่งสวยจริงๆว่ะ
แม่งอลังการมันสวยแล้วมันคุ้มที่จะเหนื่อยแล้วแลกมาจริงอันนี้คือครั้งหนึ่งในชีวิตของกูเลยนะที่กูแบบกูคงประทับใจไม่ลืมแล้วก็มันก็อยากจะเป็นภาพให้ทุกคนได้มาเห็นไว้เพราะว่าการที่แบบเราลอยตัวข้ามแล้วแบ็คกราวด์มันเป็นน้ำตกแบบขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกิดมาที่กูเคยเห็นนะน้ำตกแม่งไซส์เท่าตึกชานอิสระ2อ่ะใหญ่กว่าอีกเป็นแบ็คกราวด์อยู่แล้วแม่งสวยมากเว้ยแล้วก็ลอยตัวไปมันหายเหนื่อยนะสวยว่ะแล้วกูคงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวแบบนี้อีกแล้วอ่ะในชีวิตมึงตายแล้วเหรอไม่เพราะกูคงไม่ทำอีกครั้งเดียวพอละตกพะโล่ตกพะโล่คือตกพะโล่แสงมันจะหมดแล้วว่ะเมลเสนอว่าควรรีบกลับที่พักอย่างเร็วไม่จะมืดปัญหาคือที่อะไรรู้ว่าทุกคนเขารู้สลิงหมดแล้วไอ้เจเลยไม่ยอมมาจะต้องมาบินโดรนจะต้องแบบขาสวยขาสวยชิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไอ้สัตว์จะมืดได้แล้วจะมืดแล้วเว้ยกูเลือกได้ปะเดินกลับได้ไหมเข้าใจปะใกล้ถึงที่พักหรือยังอ่ะอีกซีซั่นสวยงามไปก่อนแสงสุดท้ายแล้วมันเองคือพอมันเริ่มมืดเนี่ยมันยากขึ้นอีก3เท่าอ่ะปกติเนี่ยถ้าทำเนี่ยเขาต้องพกผ้าดิบนะปกติเขาไม่อะไรนะเย็นแค่ไหนอ๋อโอเคไปจะได้ไปเอาไงเดินเอาไปดีพี่เอาปลอดภัยพี่เดินก็เดินปลอดภัยครับปลอดภัยอ่ะเนี่ยแข่งกับเวลาต้องเดินกลับแข่งกับเวลามันมืดแล้วฉะนั้นอาจจะติดอยู่ในป่าได้ตามมายังตามอะไรมายังโอเคเอาทางที่เร็วแล้วเซฟอ่ะพี่ใจคอไม่ค่อยดีนิดนึงไอ้เหี้ยได้เกิดติดอยู่นั้นไงวะเนี่ยมันมากกว่าเหนื่อยแล้วไงมันเริ่มแบบมันก็กังวลแล้วไงไอ้เหี้ยแล้วมันก็หลงมันกลางป่าถ้าเกิดไม่ถึงที่จุดหมายแล้วยังไงวะแล้วแม่งก็มืดหมดใช่ป่ะแม่งก็ทึบชิบหายอย่างเงี้ยกูเราก็เริ่มกลัวไอ้เหี้ยเอ๊ะแล้วถ้าแบบเกิดมันไม่เป็นอย่างนั้นขึ้นมาล่ะยังไงดีวะเนี่ยเหี้ยอะไรเงี้ยแม่งก็เริ่มมาสั่นเลยไม่ไหวเนี่ย so come to the jungle เลยผมบอกเลยว่าน่าจะตื่นเต้นใจนะครับสำหรับทุกคนรวมถึงผมด้วยตอนนี้ทุกคนคงด่าผมในใจอยู่ว่าพาป้าทำหัวตามไฟพูดตามไฟไอ้พูดแม่งฉลาดเฮ้ยไอ้ต้าให้กูคิดได้เอ้ยกูมีมือถือนี่หว่ามีไฟเว้ยกูแบบให้พุทธกูต้องเก็บไฟมือถือไว้ยามฉุกเฉินสิวะว่ากูฉลาดนะแม่งด่าใส่หน้ากูหมดเลยไอ้เหี้ยเนี่ยตอนนี้ฉุกเฉินแล้วไอ้เหี้ยไม่ผิดไม่พลาดอันเนี้ยก็น่าจะเป็นสลิงเส้นสุดท้ายละที่เราอยากเข้าช้ำได้นะครับโดนอยู่ได้ไอ้เหี้ยไม่กูคุณว่ามึงจะไปต่อกันแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้ววะให้กูแป๊บให้กูต่อเฮ้ยตัดสินใจแทนแม่งเลยเอาทางเร็วสุดปลอดภัยนะไม่บอกให้ไปเลยต่อพี่
ขย่าเชือกเขย่าเชือกจะทางไหนก็ได้ให้เข้าไปก่อนก่อนมืดแม่งเดินโหดพอๆขึ้นนี้เนี่ยลอยหลวงอ่ะหมดจริงๆวันนี้หมดแรงเลยอ่ะภูมิใจตัวมันด้วยกูแบบยังไม่ไหวเออโอเคโอเคแต่มีตลอดทางนะปล่อยปล่อยปล่อยนี่แหละไม่ได้กลัวเหนื่อยนะตัวไอ้พุทธยาแม่กูจัดฉากไว้ในหัวแล้วไงครับแล้วถึงเวลานี้เด้ๆคนแรกเยี่ยมไปยิ่งกว่าที่จับไว้อ๋อขอโทษแต่พรุ่งนี้สวยแน่นอนเอาเบียร์กินดิเอาเบียร์มากินหน่อยเบียร์มาแล้วกลางคืนมาแล้วใช่ไหมกูเดินมาเห็นแบบกูตกใจเลยเว้ยแบบเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอแบบคือน้ำตกแม่งแบบคือสวยจัดอะคือแบบมันก็เป็นรางวัลที่แบบที่กูควรจะได้ไงเพราะกูได้มาไกลนะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่กูถือว่าก็เป็นรางวัลที่กูควรจะได้ที่มันก็ make sense นะมันก็เป็นภาพเหมือนที่จินตนาการไว้ในหัวเลยคือถ้ามองย้อนแสงไปก็จะเห็นเป็นละอองน้ำแล้วก็มีรุ้งเขียวสวยต้นไม้งามมีเฟิร์นแบบดึกดำบรรพ์ล้านปีอะไรขึ้นแบบไม่เหมือนซีนในจูราสสิคพาร์คเลยอ่ะสวยจริงทำไมมึงพูดน้อยจังอ่ะเออพูดเยอะเลยเดี๋ยวพี่เหนื่อยเหนื่อยหายใจไม่ออกตอนนี้มึงเจ็บส่วนไหนบ้างทั้งตัวเลยวะทั้งตัวจริงๆแต่ที่หนักสุดคือหน้าขาคือมึงก็ชิลกับแบบความอลังการของน้ำตกตอนนี้ที่แสงอลังสาดส่องเนี่ยมึงหันไปมองเด็กแสงอลังการขนาดไหนอ่ะน้ำตามันจะไหลเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่กูเคยเห็นอะถ้าจะให้คะแนนมันก็คงแบบก็คงเยอะที่สุดเท่าที่กูเคยให้น้ำตกมาแต่ก่อนเนี่ยเราเจอเป็นน้ำตกเป็นชั้นๆเนี่ยแต่นี่แม่งคือทั้งเขาอะแล้วมันตกลงมามันต้องเรียกว่าโคตรน้ำตกแล้วอะคือมันทั้งแผงอะมันจะมีสองงานมาชนกันเนี่ยมันจะมีอันนี้คือตัดกระมืดแล้วก็ทางเนี้ยต้นไม้บางคือตัดเสือเดี๋ยวแสงสาดมานะแสงสาดมามันจะงามอีกเลเวลหนึ่งไอ้ที่เก็บภาพไปให้เนี่ยความอลังมันแค่คงสื่อสารได้แค่แบบเราว่าประมาณครึ่งๆเองอ่ะอยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองจริงว่ามันใหญ่โตแล้วก็สวยงามจริงๆอ่ะอยากให้มาแล้วกูเริ่มนึกได้ไงเฮ้ยต้องเดินกลับนี่หว่าก็เหมือนชีวิตนะครับมีขึ้นก็ต้องมีลงมีลงก็ต้องมีขึ้นไปลุยไปนะเข้านี่ถือว่าโหดออกก็คงจะไม่หนีกันมากคือพี่บอกว่าให้เดินจะเดินเลือกเดินลุยน้ำไปหรือว่าจะเดินแบบไปทางแห้งแต่ทางลุยน้ำมันใกล้ขึ้นนิดนึงแต่ว่าพอน้ำเปียกมันเดินต่อมันทรมานยิ่งทรมานนะแล้วก็แม่น้ำแม่ก็เชี่ยวให้เนี่ยโอ้เหี้ยลื่นมากลื่นมากลื่นตายอ่ะเร
เราตั้งใจที่เราจะไม่เล่นสลิงละเราจะทำเวลาเพื่อที่เราจะต้องไปถ่ายที่อื่นต่อ Yeah Got it man You got it Via Ferrata ตื่นเต้นอีกเล็กน้อยนะที่เขาทำเหมือนแบบบันไดเหล็กเจาะเข้าไปในภูเขาแล้วเราก็ต้องปีนต่ายขึ้นไปเสียวใช้ได้ไอ้แม่ขอด่าอะไรเฮียมึงดูดิต้องไปนี่อีกอ่ะไหนดูดิแล้วว่าจากไหนวะใส่ขวาไปนี่มันมีเซฟตี้อยู่เซฟตี้ไลน์นี่โอเคทริปแล้วโปรที่สองตามไปนะครับที่นี่ชาวบ้านก็จะแบบปีนไม่มีไซส์เซฟของแบบง่ายๆครับเขาคือว่าอันนี้เขาถนัดแล้วโอเคป่ะมึงกลัวความสูงป่ะกลัวสิเออแต่หนึ่งนะบอกไว้เลยนะคือเหมือนมึงปีนเขาอะมองไปข้างบนอย่างเดียวไม่ต้องมองล่างเพราะมองล่างนะชีวิตเปลี่ยนเลยเฮียไปไว้ต้าคนแรกผมภูมิใจกับมึงมากไอพี่ต้าเนี่ยลุยก่อนเลยไม่รอรีบไปก็จะยิ่งมีความกลัวมากขึ้นเท่านั้นเพื่อนต้องด่าผมเละแน่อยากเลิกพบกันหาก็บอกกันดีๆเฮียไม่ได้ชวนกันมาอย่างนี้หน้าผามหาสนุกทำไมเสียวไม่อยากให้เสียวก็อย่ามองไปข้างล่างแต่ว่าพูดง่ายทำยากตอนนี้เราก็ต้องไปขวาโอ้มาล็อกนี่ไปละJK JK ครับโอ้ยเหนื่อยจริงๆจากนี้บอกว่าผ่านจะงอยนั่นน่ะแล้วบอกว่าถึงเลยผ่านจะงอยนั่นน่ะเลยเกี้ยงอีกไม่ถึงครึ่งไม่ใช่ไม่กูจำได้ว่าผ่านจะงอยนั่นน่ะแต่มันก็ถึงเลยเว้ยมึงไม่ดีไงสัตว์เอี้ยงความจำเสื่อมอ่ะในใจอะเห็นแต่หน้ามึงอะหน้าครูแบบว่าโอ้โหเพื่อนรักแบบประสบการณ์ดีเอาแค่แบบไอ้หน้าผาจำลองในฟิตเนสอะกูยังไม่เคยปีนเลยสัตว์เนี่ยครั้งแรกในชีวิตกูเจอผาอย่างนี้เลยเหรอกูมาทำอะไรที่นี่ก็ไม่รู้ดูสั่นเลยอะรองเท้าแต่งตัวพร้อมเหี้ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่เหนื่อยอ่ะกูด่าได้ทั้งเมมโมรี่การ์ดเนี่ยแต่แบบเหนื่อยขอให้ใจก่อนไปไหมไปยังมีแตกมารับยังยังไงบ้างพุทธกูลุงไม่อยากตอบใช่กูก็ด่าตัวเองเหมือนกันทั้งโหดมากจริงๆอ่ะมันต้องเดินไปที่หมู่บ้านเลยนะI don't care about the bad shit, bad
น้ำมันดีขึ้นวะโอ้ยหนุ่มวะว้าวโอ้ยไอ้เข็มไอ้กี่ชั่วโมงนะไอ้เข็มเหรอถ้าจากนี้ผักซอง5ชั่วโมงหรือไปสวรรค์เลยตอนนี้เขตเอาไงดีพุทธแล้วแต่มึงดิมึงจัดนี่ทิปอ่ะโดนเพื่อนหลอกโอ้ยแทบตายโอ้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 ยเมื่อกี้แอบไปนู่นใช่ไหมไปนู่นมาสบายมากเลยสาวเรานี่เขานุ่มนิ่มน่ารักมากเลยนะคือไม่อันนี้ก็ยอมรับคือเขาพูดจาเพราะแล้วก็แบบว่าตั้งใจนวดมากแบบเฮ้ยกูบอกไม่ถูกเปื้องว่ะแฟนมึงคนปัจจุบันมึงพูดไม่ใครมีแฟนใครมีแฟนที่นี่นี่ต้องออกนะอันนี้ห้ามตัดทิ้งนะคนอย่างกูไม่เคยมีแฟนจริงป่ะเออไอ้เหี้ยกูบอกตรงมึงอ่ะป้ามาแล้วทั้งอำเภอกูรู้ว่ามึงไม่เอาไปออกหรอกใช่นะกูเอาออกแต่กูพูดป่ะเอาดิงั้นกูก็พูดบ้างอ่ะของมึงอ่ะของมึงด้วยสาดเอาดิคิดนะไม่เกี่ยวเก็บแต้มเกี่ยวอ้าวมันก็วัยรุ่นน่ะไม่ก็เหมือนกูก็ถูกล่าประจำไอ้เหี้ยอาจารย์เกิดคือเรื่องมันจะเกิดเขาไม่ใช่ส่วนมากคนตีนี่ล้นลูกไอ้เหี้ยตอนนี้เราอยู่ที่สวรรค์เขตแล้วตรงข้ามก็คือมุกดาหารครั้งที่แล้วเรามามุกดาหารใช่ป่ะมาเจอพี่เล็กแต่ว่าเราข้ามไม่ได้เพราะว่าเรื่องโควิดอะไรเงี้ยครั้งนี้เราข้ามมาได้แต่ไม่แน่พี่เล็กเนี่ยอาจจะข้ามมาเพราะว่ามันข้ามมานิดเดียวเองอ่ะตัวเมืองเก่าอ่ะของสวรรณเขตซึ่งกูเพิ่งรู้อ่ะว่าจริงๆแล้วรองจากหลวงพระบางนะอาคารเก่าตึกเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอที่มีมากที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยอยู่ที่สวรรณเขตเว้ยฉายาใหม่คือเฮเล็ก2ฝั่งโขงเฮเล็ก2ฝั่งโขงนะเรียกให้ถูกด้วยสวัสดีฮะพาเพื่อนมาถ่ายรายการมานานไหมยังมาถึงก่อนบ่ายนี่แหละจะพาแกถ่ายเมืองเก่าก่อนฮิเล็กเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตสองฝั่งกลัวรู้จักเขาตอนที่เขาอยู่กรุงเทพแล้วก็เหมือนกับไม่เจอกันหลายสิบปีจนเขากลับมาใช้ชีวิตที่มุกก็เลยทักเฟซบุ๊กไปพี่เล็กมาเหอะพี่เล็กเขาก็ตัดสินใจในช่วงวินาทีสุดท้ายเลยเว้ยเอาไปเดี๋ยวไปก็เหมือนแกก็ใส่เสื้อเชิ้ตของแกตัวนึงแล้วแกก็ข้ามมาแบบง่ายๆโรงหนังนางฤทธิ์เนี่ยเฮ้ยยังอยู่คนนี้ใครครับเดอะเรย์ป่ะครับเดอะเรย์ว้าอ๋อคนนี้เขาเล่นหลายภาคที่บอกใช่ไหมมีหลายภาคนี่ใช่ไหมสามภาคอ๋อก็มีแต่บอกว่าตัวท็อปทั้งนั้นอ่ะเย้ดาดามีเลยไหมเขาเนาะโอ้โหมันมีเดอะเรย์เสียดายไม่ได้เข้าไปข้างในนะพี่มันเป็นยุคอาร์เจโคเนาะของอเมริกันฮะเป็นโรงหนังใหญ่3โรงในสวรรค์เขตสเกลประมาณสกาล่าเราเลยอ่ะสกาล่าที่ทุกไปอย่างเงี้ยหลังจากสกาล่าทุกไปอันนี้สวยสุดในเอเชียแล้วแย่ ยังเก้าอี้ครบทุกตัวเลย800ตัวยังอยู่เหมือนเดิม
บ้านเตี๋ยพี่เล็กอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ระหว่างโรงหนังนางรีกับเราเจริญโอ้พี่เล็กเลยเป็นเด็กโรงหนังแต่เก่าเลยเมื่อกี้พี่เคยดูหนังที่ผมเล่นปะโอ้ไม่ทันฮะโตไม่ทันพี่เล็กโตไม่ทันช่วงนี้เริ่มคึกคักทุกวันแล้วฮะยิ่งหน้าหนาวมีทุกวันเลยพี่ทุกวันเลยฮะอ้าวก็แจ๋วดิแล้วก็ติดริมโขงด้วยฮะแล้วอากาศเย็นสบายแบบเย็นสบายมากตอนนี้ไม่แล้วก็ยังเห็นเด็กกับบอสแล้วก็อาคารเก่าที่มาแบบเริ่มบูรณะใหม่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เริ่มตองหูแล้วไงเริ่มมีผู้คนไงกูคิดไว้แล้วมากกว่าแค่ต้นไม้กูรู้ว่ามึงอ่ะร้อนกูเลยพามาตอนเย็นไอ้พุกก็ชอบถ่ายรูปใหญ่เลยชอบเลยกูถ่ายรูปแล้วเนี่ยกูรอถ่ายคลิปแม่งอยู่พี่เล็กมีส่วนร่วมในการแบบว่าปลุกชีวิตขึ้นมามากขนาดไหนจากสอนซันเฟสครับตอนที่เราคุยกันแล้วสอนซันเฟสนี่มีส่วนปลุกเมืองเก่ามากทำให้นายทุนเห็นคมงามของโรงหนังด้วยตึกเก่าด้วยใช่ฮะคนรุ่นใหม่ก็รู้สึกเฮ้ยเมืองเรามีของดีก็คือตึกเก่าฮะพี่เล็กไม่ได้กำลังจะลงเลือกตั้งอะไรไม่ฮะอบต.อะไรนะทั้งฝั่งทั้งฝั่งทุกเฮ้ยเราต้องฉลองความสำเร็จที่เราสามารถขึ้นและลงจากตากคำเบิดได้โอเคเฮ้ยตามจอกทำจอกพวกเราอาจจะมีเมียที่ Kingdom of Thailand you know yeah but here is LPDR what happens in สวรรณเขต say in สวรรณเขตเดี๋ยวฟังก่อนไอ้ตอนนั้นเริ่มชี้มาทางนี้ละกูไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบว่าเฮ้ยดูสิสามคนนั้นจำได้หรือเปล่าแต่ก่อนนี่มันหล่อกว่านี้นะหรือไอ้แม่งเลยเปล่ากูไม่กลัวใครนั้นอ่ะกูมากับพี่เล็กกูบอกเลยพี่เอาดิพี่เล็กมึงถามพี่เล็กยังพี่เล็กต้องดูแลหนูนะแน่ดูหนึ่งในร้านที่เราไปนั่งเนี่ยพี่เล็กเคยเป็นเจ้าของด้วยซ้ำก็สดชื่นดีรู้สึกกูก็ได้มองซ้ายมองขวาแบบกูก็ได้มองแบบมองซ้ายมองขวาเป็นเพื่อนสาวที่สุดก็มองแต่ก็มองมาเขาผู้หญิงสาวผู้หญิงร้านน่ารักดีอ่ะอาจจะเริ่มเมานิดนึงกูจำได้แต่แบบกูสนุกจังอ่ะแต่กูทำอะไรลงไปบ้างเนี่ยกูคงเก็บดีเทลไม่หมดอ่ะแต่เห็นมึงถ่ายไว้บ้างไม่ใช่เหรอถ่ายไว้หมดเลยเว้ยหมดเลยเหรอใช่กูไม่ได้เมานะแต่กูอ่ะขอบคุณมึงมากที่ชวนกูมาที่ก็ชวนมาเจอไปได้กินเหล้าเนอะจริงป่ะจริงจริงป่ะหวานอีกแล้วหวานอีกแล้วจริงๆกูมีความรู้สึกวันนี้แม่งแบบว่าน่าจะจบสวยอ่ะเฮ้ยไปเลยพี่ไปโต๊ะโอ้ไปโต๊ะเฮ้ย Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ไอ้เหี้ยเค้กอยู่ไหนวะคืนนั้นไฟดับทั้งเมืองเนื่องจากว่ามันมีการใช้ไฟฟ้ากันแบบโอเวอร์โหลดไอสัตว์แม่งดับอีกแล้วไอ้เหี้ยไปไหนมีแต่ปัญหาไปพักที่ไหนก็ดับตัดขึ้นเหมือนก็ดับนี่ขนาดอยู่ในกลางเมืองแล้วยังดับอีกไปไอ้บ้านต้นไม้เมืองก็ไฟดับแสงสีเนี่ยเต็มเวลาตอนนี้ไฟไม่มีเลยมึงเอาไฟมาก่อนนะกูมาเที่ยวผับไฟยังดับอีกเหมือนพวกเราไปไหนมาไหนแล้วแบบเขาไม่ค่อยต้อนรับเหมือนกันคืนนั้นมันก็เลยเป็นคืนที่แบบมืดแต่ก็สนุกI feel fine and I feel good I feel like I never should Whenever I get this way I just don't know what to say Why can't we be us? Every time I see you falling I get down on my knees and pray Waiting for that final moment youThat I can say ก็สุดท้ายที่เห็นไอ้พุทธตาร้องเพลงเมื่อไหร่ได้ป่ะหากไม่ได้พบไม่เคยมีเธออยู่ Black Hair เนี่ยพอแล้วคงไม่รู้คงไม่ฟังใจแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเหมือนจะแย่มาแก่ว่ามันเกิดโมเมนต์ดีๆโมเมนต์ที่มันดูน่ารักเกิดขึ้นเฉยเลยอ่ะอ
พอมันไม่มีไฟหรือว่ามันเงียบมันไม่มีเพลงการว่าเพลงไม่เกิดจากเราพวกเราเองก็เกิดจากการร่วมมือกันของคนที่นั่งอยู่ด้วยกันในที่ร้านเหล้าด้วยกันน่ะไอ้โมเมนต์ที่มันคนพยายามช่วยทําให้ความเงียบมันหายไปและเกิดเป็นความสนุกขึ้นจากกลุ่มคนที่คนชาติพันธุ์ด้วยคนไทยกับคนลาวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนแปลกหน้าที่มาเจอกันน่ะในโมเมนต์นั้นน่ะว่าโมเมนต์นี้ไม่แตกต่างกับเวลามึงไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วแบบเล่นดนตรีแล้วคนร้องเพลงมึงอ่ะกูรู้สึกดีอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกดีรู้สึกแบบมันดูอบอุ่นทําให้เมืองนั้นมันดูน่ารักขึ้นอีก2เท่าเลยแน่พิงฟอยด้วยปุ๊กแก10สัตว์เรียน3ปีแล้วได้คะแนนเฮ้ยมันมีตั้งมานี่ๆๆๆมานี่เลยนี่ไปเลยไอ้บิวบิวที่ใดเจ้าก็ยิ้มมาอยากตาวางเดินเออแถมยังส่งสายตาหวานหวานขอเสียงของเราเด้อที่ยิ้มได้ใกล้กันใจยิ่งสนุนแดงจำไปนะกองไทยนั้นแดงก็เกิดอาการเกินตายไปเห็นหน้าและสุขใจตอนไปไกลใจมันคิดเธอใจมันก็เลยถึงอยากบอกคนนี้ขอเสียงคุณอันเนอะถ้าโลกมาหาคิดถึงกันเป็นเจ้าหรือเปล่าคนที่ข้ามอดที่กับเออเออมีแต่หายเธอก็เจอต้องไว้ดังๆให้ได้ฟังจะมาคนดีแต่คนนี้อยากขอเป็นคู่ใจยิ่งร่างกายในคืนวันที่สับสนเอ้ยโอ้น่ารักว่ะRed light, green light, yellow light, go. In the website, the one man show. ปูมาไหลตายจ้อยล่วงไปปล่อยไปดั่งใบไม้ล้นโลกอีหยังน่าหลอกบะล้นโอย It's the my life. It's now or never. You know for the fee forever. ไอ้เหี้ยฟังฟรีนะ Some is some life. It'sสวัสดีครับพุทธพุทธกูอยู่กูก่อนพุทธไปต้าโหเล่นอีกแล้วเหรอเออคนดูเขาชอบเอ้ยมึงอ่ะไม่ดีมึงเงียบไหมอ่ะนี่ผู้ใหญ่เขาตื่นกันอย่างงี้นี่เห็นมั้ยสวัสดีนะเฮ้ยชิวๆพี่เล็กมาไงวะพี่เล็กมาไงวะพี่กลายเป็นคนอย่างงี้ได้ไงพี่ก่อนจะเรียนคนที่ดีเลยอ่ะไอ้เลกินเสร็จกันกลับบ้านไม่ถูกเสาหลักของแม่น้ําของกูกลายเป็นคนอย่างงี้ได้วะพูดเสียงดีมากเลยพี่เมื่อคืนกูร้องด้วยเหรอโอเคแล้วกินพาราก่อนเอ้าพี่เล็กขโมยน้ำกูได้ยอดแล้วพี่เล็กแบบไม่เหลือให้นับถือแล้วพี่พุ่มตัวเรียบร้อยข้ามมาฝั่งมุกมาเนี่ยขากูแผลเต็มเลยเดี๋ยวพูดจะไปต่างห้องแอร์ไก่พุดรับกินอะไรจากธรรมชาติทางกูอ่ะเฮ้ยสักว่าไม่ทันจ้าแทงปลาไหลเฮ้ยทางนี้ไม่ไหววะทางนี้ไม่ไหววะก่อนลำโพงก่อนลำโพงนี่ก่อนลำโพงแล้วว่าไอ้ทักรถไหนรถเมืองรถไหนเฮ้ยตำรวจมาใช่哎呀嘞
ไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยเลยอย่างนี้มีแรงเดินป่ะไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยเลยตึงๆไอ้เหี้ยเลย